เป็นอะไรข่าวดีๆที่ประเทศรวันดานะครับรวันดารัฐบาลรวันดาเข้าอนุมัติให้มีการใช้ภาษาสวาฮิลีภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมแทนที่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาประจำชาติแล้วแน่นอนมันมีวัฒนธรรมที่นำเข้ามาในยุคสมัยที่ถูกล่าลานิคมโดยไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับทัศนคติของคนที่เติบโตขึ้นมาในรวันดาในแต่ละยุคก็จะแตกต่างกันไปความนิยมหรือไม่นิยมที่มีต่อฝรั่งเศสต่อเบลเยียมหรือต่อเจ้าอาณานิคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าในวันนี้รัฐบาลของรวันดาเขาให้กลับมาใช้ภาษาสวาฮิลีแบบดั้งเดิมซึ่งก็มีคนคัดค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับและเขามองว่าต้องรักษาภาษาที่ชาวรวันดาได้ใช้ในอดีตนะครับแต่ว่ามันก็มีภาษาท้องถิ่นเยอะนะฮะไม่ได้มีแค่สวาฮิลีนะครับอันนี้รายงานกันให้ทราบ